เปิดมาผัดมืดสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีนอนบ่แล้วเนาะเมื่อยถาอย่าเสิ่งไพ่เลยเด้อบ่พี่เออเสิ่งสูงๆนี่ก็ได้ข้าวปะลุงมาเด้อพี่น้องจุ๊จุ๊ไอ้เนาะป้าเถิงเลยป้าบ้านมาเด้อป้าบ้านมาเด้อป้าติ้มป้าติ้มจุ๊พี่น้องสบายดีงามแรงพี่น้องเอ้ยกินข้าวแรงน้ำกันสู้ครูสู้คนพี่น้องเอ้ยอันนี้แบบสดพี่น้องจำจุ๊อันนั้นซุปอันนั้นลวกซุปเกี่ยวขี้ปลาคมคมเกี่ยวขี้คมคมสดน้ำนัวพี่น้องเอ้ยไอ้น้องมาไว้เอ้ยมาเด้อป้าติ้มเด้อมาเด้อมาๆยากจะกินนี่แซ่บงามแรงพี่น้องเอ้ยมาพี่น้องกินซุ่มครับเจ้ายากเอามาอีกเลยกินน้ำจำจะกินไหมกินซุ่มกินซุ่มใช้ยาว่านด้วยค่ะใช้แม่ตัวด้วยฮะขึ้นลูกอ่ะขึ้นไปกินโต๊ะที่หล่อใจนี่ซะมาลูกไหมนี่เนี่ยเดี๋ยวนี้มาลูกมากินก้อนรสเจ้าหน่อยฮะเสียบค่ะอยู่ห่างได้เสียบใครอ่ะแม่น้องฮอดกินขนมจีนนะเรื่องงานมาอะไรกินเมื่อกี้เดี๋ยวเขาแค่น้ำนี่นี่สิหล่อยเลยมาแล้วแม่คุณทำหมดแล้วคือนั่งทั้งขอเอาไว้ปะเลยนุ่งนุ่งจุจุได้ยังเอ้ยใส่จุจะไปขายแล้วตีมเลยเมื่อกี้แม่ตีมตีโลดมองเห็นยืนกันอย่าจุล่ะว้าวลูกมาแม่แล้วก็สิโลชิปมาเด้อลุงขึ้นมาลุงนายอ่ะโดนมาสบายดีเพื่อนแน่เนาะสบายดีป้าลุงค่ะดีพี่น้องสบายดีป้าลุงกันเด้อขาน้ำกันเด้อกันเด้อจำจูได้มื้อนี้ร้อนมาแล้วกินรถกินรถพอจอดกับบุฟฟันได้หรอเอาเลยเอาเดี๋ยวบุฟฟันมาไรเนี่ยเอ้ยไปดีพี่น้องไว้สุขุสุขคนพี่น้องเอ้ยสุโมงสุบอลจับแรงพี่น้องเลยจับจุงจับนะบัดเอื้อนชื่อนามเอื้อนร่วมลุ่นจำจุปลาเมื่อกินจุกินดิบใส่บวกเขาอะไรให้มันวิ่งกันเลยผักเยอะเด้อผักสวยฟอผักผักหลายๆปลาตัวลุ่มมากนี่จะแซ่บแซ่บไหมเนี่ยเอ้ยมาจากปลาบ่วงหมดแล้วปลาติ้มคือผมมาไม่ยากเลยโน่ไผ่เองนะเนาะโคมอ่ะตาลดไปไปลุงเพียงยุ่งเลยครับอ่ะเจ็บเจ็บเจ็บยอดเจ็บจะไปขายมอเตอร์โอ้ได้เฮ้ยไปจับไปลุ้นอืมนั่นแหละสองหาเด้อหัวกระเทียมเด้อกระเทียมหัวกระเทียมนี่พักสามตัวบ่มาสี่ตัวกี่ตัวใหญ่เนาะร้อยใบบ่มาบ่อันนั้นเด้อเนี่ยคนหาเด้อบ่วงทั้งลุ่มนะร้อยบ่มาบ่บ่วงกินข้าวลูกมาแม่มาพุดพักก่อนจริงๆก็เลือกกระเทียมไปเลยเห็นบอลลูนกระเทียมจดมาด้วยเออจดเลยเล่นบอลไงมาพี่น้องไหมกินซุ้มแซวกับซุ้มเกามันนี่พักกับเยี่ยวเนี่ยแซวขี้ปลาพักอันนั้นเลยแซ่บพักกันกองโอ้ยก่อนเย็นอันนี้ไหวนะคือจะเอาแม่มากครับผมนี่ปลาเริ่มครับพักอันหอมสวรรค์พักหนองอยู่ที่เก็บมาไว้ได้ไงเก็บใส่ตู้เย็นมาลุ้นนานวันพักอันนี้พักหอมสวรรค์น้ำงามโลกโลกโชคบ้างพี่โชคไหนจ๊ะพี่นี่ที่ข้างนั้นแซ่บเนาะทำเข่าไปไหนไหนนี่กระเทียม
แซ่บแซ่บพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ปลาสะเทียนจักโตก็แบบข้าวกูเดี๋ยวซุกเดี๋ยวแล้วป่ะน้องเนี่ยซุกเค้กอยู่ให้ได้อันนี้ที่ข้างหน้าผักข้าวทองพี่น้องเอ้ยผักกาดกองแซ่บเนาะกันกองข้าวทองผักอันนั้นผักหัวละผ้าผักหนอกมึงโอ้ผักผักผักอย่าเลยหอยเทียมเดี๋ยวลงเด้ออย่าลืมใส่แล้วของแซ่บนะฮะหอมบัวละผ้าพี่น้องเลยกินยังไงเนี่ยบัวละผ้ามันข่าวกันไหมฮะตัดข้าวเนาะมีแบบสดแล้วก็แบบซุกพี่น้องเลยอาหารมันนอกมันหน้าเฮาเนาะไปกินจ้ำจุปลาแล้วก็เทือดเมนูเด็ดอีกเมนูนึงพี่น้องเลยเชื่อมผักใบบัวเชื่อมมีเชื่อมอีกวันนึงห้องงัดห้องงัดงัดงัดเจ้ามึงสิชวนต้องใส่เบ็ดหอยย่างปลาอยู่หอยคนไปบ่จอนเนื้อร้อยจ้ะใส่กว่าหันจอนเนื้อร้อยใส่กินอยู่หอยหัวเขาใส่ปลาโยโกดมันสุดละใส่มันโง่มันหมดขันไปมาทาตรงจีเต้มาเลยขอบคุณชวนมันเนาะเขื่อนนะลุงขากันตรงเหตุการณ์เขื่อนอุดเนาะช่องห้าที่เหลือเด้อยุบไปจังกว่ายุบไปทางเจ้าครับพอดีบุเพ็ดแห้งทำเสาดวงนั้นมื้อนี้ก็เช้าอันนั้นมากอีกจำเพ็ดแห้งแล้วกันจนสิเต็มกระตาเลยจำว่าป่านะขายขายอยากได้ปลาทองจ่ายหลายน้ำลงมาหลายนี่แหละไม่ใช่ว่าเป็นอะไรอย่างนี้ว่าเป็นแบบนี้นะจะว่าก้นตายทั้งเนื้อปุ่นเนื้อหลงอียังหลงพม่าปุ่นไทยมาหลายโลแปดชิดค่อยกับชิคายแล้วว่าโอ้ยลงไปทั้งวัดปุ่นท้ายจะป่านเก่าจะได้ป่านป่านนั่งแหละป่าโมลายตู่อยู่ลายแนวป่าป่าป่านนั่งเจ็บเจ็บกระตาฮะลอยลื่นโมแปดครับก็นั่งเฉยเขาออกไข่ออกแล้วประเทศป่าแง่มแรงขายดีเนาะขายดีคือรอเด้ป่าครึ่งนะนี่เป็นป่าเขาถึกรอบเนาะตัวนี้คนจะกินปลานางปลาหยักอันนางเนื้อเนื้อเมื่อเขาปัดจะกินอยู่ปลาแง่งามเขาปัดจะกินอยู่แง่ยืนกินเขาได้กินแง่งามเนาะแง่มแรงมันไผ่ตัวหิวคำใหญ่ไงพี่น้องเอ้จะกินยังไงร้อยมันกินค่ะลงไปมื้อครึ่งนึงเนาะกินรถป่ะเอาสิบห้าเหมือนกินไปรถน้ำแดงเนาะแซ่บเนาะแซ่บนะครับเนี่ยโดนกับน้องไว้มีอื่นมาจิ้มต้มเดี๋ยวใครเนาะถ้าปลูกกินสดนี่กินสดได้พี่น้องแซ่บน้ำปลาทำหัวอะไรจงอะไรก็ปลูกกินได้ปลาเป็นเนื้อแล้วบ่จะน้องเขาบอกเป็นเนื้อเลยแกะเนาะน้ำต้มก็ได้รู้นี่เลยครับมาพักแซ่บแล้วคันนี้ที่ใส่ขิงน้ำพักหนอกคันนี้เหรอหนอกก็เลยพักหนอกพักหนอกเป็นโนกเป็นยาพอกหนอกพักขาวทองพี่น้องเอ้ยพอพื้นเหือเมื่อนั้นโอ้ยเห็นเขาแก่เหือจะไปเหือช่วงเหือเนาะเอาขึ้นเทนวันนะละหาน้ำเขาจะแก่คือนั่งรักษาหมดจะเป็นเสียงช่วงใช่ลุงลำเลิกช่วงเหือเนี่ยก็ขึ้นสวรรค์สวรรค์หรือยังเนาะเขาก็ไปซ่อมแล้วอะไรง่ายคือบุปไปยักเท้าว่ะง่ายจำปาจำปาคอยยี่ไปเจ้าเขาใจรุดบ่เขาจะบุเธอเออเขาจะเห็ดแบบล่อล่อลากเลยปะล่อบุเธอเห็ดเออบ่ล่อลากเงาหน่อยซ้ำไปคอกอันนั้นลูกชิ้นเมืองกูละเงาเงาเนี่ยแดงที่ยางบอกเขาว่าแซมซีซีซีเขาบุเธอเนี่ยไปลงเงาไอ้บ้านเขาไม้ไปย้อนแรกพวกไพ่ก็เต็มรถเขาจะเอารถอันนี้นะแกรถ
สบายบ่เนาะเบิ่งช่วงเทือกสันมันคอยลมม่วนที่ยังทางชาลุมานเขาป่าบ่แม่นเลยป่าเนาะยิงไปทางที่ป่าคือนี่แหละบ่จักที่รถผ่านไปเพิ่นกําลังไปบ่ยักเทือกรุ่มไทยเป็นเทือกทางอย่างเนาะทางอย่างก็หลายเน้นจะเทือกรุ่มไทยครับบัวละพักเบิ่งไทยมันยังขัดเนี่ยเดี๋ยวมันประทานแล้วทำอยู่แล้วก็ยันมันหลายคนก็ยันมาคนโตดีกว่าหัวมันเออทางนี้ทางใต้เนี่ยข้าวกระลังเริ่มเขาอันนั้นที่แก่เนื้อเขาเขาคูนเดินคูนยังจำเรียบร้อยเลยจี้จี้หรือมุมนี้ไม่บันเบิ้งมั้งก็ขึ้นท้องกว้างกว้างเนาะกว้างเมตรน่ะดกนะเตี้ยเตี้ยแน่นอนเห็นครับดกดีเลยเอาละพระจะเกิดมาเป็นดาไม่เคยไปเมืองกูเจอเฮือแจ๊กเสือถามเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดียวนะไปน้ำเขาบอกเพื่อไปเพื่อเนี่ยไปไปนะเจ้าอีน้อยนะไปไปกับพ้นโต๊ะคำพ้นโต๊ะน้อยอยู่มดมือเป็นอย่างน้อยในปี2ปีวะ2 3ปีนี่ถึงจะเว้นนี่มดเครื่องเล่นนิดหน่อยนี่ก็ได้บ่ท่านได้เห็น YouTube บ่ยักอยากตอนอยากไปหน้าโมนลุงจะกะเหมือนแล้วของลุงบ่คือของเจ้าเนี่ยมาท่านมีช่องครับมีของลุงสังมันพายสําคือกันนี้บ่คือบ่ได้บ่ไปแล้วบ่ลงบ่ไว้เนาะมันต่ํากันเออลงลงท้องกันอืมเชือนท้องเถื่อนนั่นผมเหมือนพายอยู่ครับคนนั่งเลี้ยงเถื่อนเขากันลาที่ชวนอืมท้องซ้ําแล้วเนาะซ่อมนะตอนซ่อมมานะบ่ท้องบ่เฮาบ่ได้ไปได้ว้าวก็เชิญก็แฮบคาเฟ่เนาะเออว้าวบรรหาน้ําก็แฮบคาเฟ่แต่ว่ายังบ่ได้ไปเห็นนะยืนไปพายน้ำเกลืออยู่บ้านละฮะน้ำเคยไปยกลงเคยไปชอบนะเขายกพายยังเบาแล้วพายเพราะมันเฮ้าเนี่ยเดี๋ยวกระทะลมนับเลยเพื่อนก็มีเด่นคนหลวงลายได้กันคัดอยู่คัดถ่ายนะโอ้ยพายบางเงี้ยเงาพายพายหลังคนเนาะหัดมือหัดเนาะได้ใจถึงข้อแห่ผลแรกก็จะเขาเนี่ยอะไรนะแล้วก็ลูกหลายเนี่ยก็โยมท่ายบาทหนึ่งห้อยแค่ตัวแค่ตัวหรือว่าเล่าหุ่นม้อนผู้เดียวโยมบาทหนึ่งนะโอ้โหของบุญพายกับปูนก็ท่ายกับเบิ้งเอาจังหวะเดียวกันเลยไปเพื่อเพื่อเนาะไปข้างการท่ายเป็นโยมท่ายมันเนี่ยแบบลายพี่น้องเอ้ยคักคักคักได้คักคักวันนั้นมือมือยาลืมยาเลยพี่น้องเอ้ยจับยาเลยวันมือซื้อเนี่ยกินแต่ซีนก็มีแต่ชุดมือเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นปลาเอาข้างในคือว่าแซ่เลยเอานะเนี่ยของอิ่มปลาพี่ยาเลยคือแซ่ใส่น้ำแข็งแก้มแทบเนาะกินข้าวยังมันเยอะเลยเบิดแทบทำอะไรกันบ้างมันมีข้าวคนเยอะกินไม่ไหวนะโอ้ช่วงนี้ก็ตกอืมชาติมาลงที่เราตกวินเราขึ้นมาไม่ใช่แต่พี่น้องมันมีอะไรสมัยนี้ก็ที่มันแค่ลมาไปจริงนะโอ้ยกินข้าวบรรยากาศโดยเพียงสมัยพี่น้องขอกันขึ้นมาเด้อสบายดีไม่เลยเนาะ